สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์วันนี้เราอยู่ในตอนที่18ของ Ghost of Tsushima วันนี้เราจะมาทำภารกิจลองกันนะครับของท่านหญิงมาซาโกะจะเป็นตอนที่4จากทั้งหมด9ของเธอนะที่ชื่อว่าคนทรยศเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนก็คือเป็นภารกิจนี้นะครับก็คือเป็นว่าคือท่านหญิงเนี่ยส่งเรามาที่ค่ายผู้ลี้ภัยตรงเนี้ยเพื่อมาถามพระถึงข้อมูลลับของซาดาโอว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราเชื่อว่าซาดาโอเนี่ยคงแอบอยู่ที่ตามค่ายลี้ภัยต่างๆหลังจากที่รู้ว่าสังหารมาซาโกะไม่สำเร็จ He was said to find the monk in charge of this camp. He may be able to read the map I found on the traitor's brother. เดี๋ยวเราจะลองคุยกับพระดูก่อนนะน่าจะเป็นคนนี้Lord Sakai, how good to see you. Junshi, I should have expected to find you here. How may I serve you, my lord? Do you know these lands well? I set up all of these camps. Does this map mean anything to you? We give these to our wagon drivers who deliver food. They mark where the camps are so no one gets missed.Is that blood? Do you see anything that isn't one of your camps? I hear rumors of our own people killing each other in Ariake. Traitors are preying on innocent people. They murdered the women and children of Clan Adachi. You can help bring them to justice. This map shows Ariake's lighthouse.We have no camps there, but people have said bandits have taken it over. Not bandits. Something worse. Lady Masako has arrived. I think she prefers to speak with you. โอ้โหท่านหญิงวาร์ปมานะครับโอเคเราจะแจ้งข่าวให้ท่านหญิงทราบ What have you learned? The headman of Kuta Village might be at the lighthouse.Clan Adachi built that for Ariake. This traitor has no shame. Sadao has men protecting him. There's no way they won't see us coming. Good. I want to give that traitor just enough time to fear what's coming. Let's go. เดี๋ยวเราจะแวะไปที่ประภาคารเนี่ยที่ตระกูลอาดาจิสร้างไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเราจะได้เห็นหน้าของซาดาโอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองอ่านม้วนกระดาษแป๊บหนึ่งครับจับมือข้าแล้วหายไปเป็นจดหมายการหนีของครอบครัวอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราปราภาคารอยู่ข้างหน้า Why would Sadao betray you? I accused him of stealing ricestopping our people to turn a profit. You think he caused the rice shortages that hit Kuta? I could never prove it, but it was such a disaster. I knew he was trying to hide something. Bad men are good at hiding their true natures. ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับการยักยอกข้าวที่เอาไว้ให้กับประชาชนนะครับโอ้โหเลวจริงๆนะ Guards outside. A coward is hiding at the top.ท่านหญิงนี่แกไม่มีเบาเลยคือแบบว่าน่าจะอายุมากกว่าจินได้สักประมาณ3รอบไหมครับ2รอบ3รอบเธอนี่แบบว่ากล้าแข่งกว่าเราเยอะนี่ก็เหมือนว่าจ้างกลุ่มโจรหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ทรยศนะมาปกป้องไอตัวประภาคารตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องสู้ฝ่าไปด้านไหนโอ้โหมีอีกบ้านเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างอ้าวแล้วท่านหญิงไปไหนวะตอนนี้เหลือเราคนเดียวโอ้โห
ว่าทุกคนจะพยายามขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดเพื่อยิงธนูใส่เราอย่างเดียวใครล่วงลงไปคงจะเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็ตามกันต่อเดี๋ยวจะได้ดูซิว่าเราจะได้เห็นหน้าของซาดาโอหรือเปล่าBecause of you! You should have died with your family! I wish I had! Damn you! You killed Sato. Masako. He helped kill everyone I loved. And for what? To satisfy his pathetic hatred?When the Mongols defeated the samurai, I wanted to die with them. I threw myself into a battle I knew I couldn't win. It was easier. How do you survive? I remember that I have people to protect, and the dead to avenge.With Sadao dead, whoever is responsible will hear that I'm alive and hunting. They'll become afraid, make a mistake. Just be careful, Masako. You too. You are a part of this now. The other traitors are somewhere in Toyotama. We'll find them together.ก็คือซาดาโอเนี่ยเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งเหมือนก็ล้มว่าเป็นพ่อบ้านหรือว่าเป็นคนที่คอยเป็นผู้จัดการของตระกูลอาดาจินะครับแต่ว่าคือมันจะมีนายใหญ่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่เหนือซาดาโออีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในโทโยทามะก็คือเขตที่2ของเกาะซูชิมานี้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดจบไว้เท่านี้นะแต่ว่าการแก้แค้นเนี่ยยังไม่จบคือเราฆ่าคนที่ทรยศตระกูลอาดาจิได้แล้วแต่เรายังหาตัวการไม่เจอนะครับโอเคยังไงผมจะตัดจบไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับภารกิจของท่านหญิงมาซาโกะ4ใน9นะโอเคก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าสำหรับวันนี้แอดมินแชมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับAll about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่